ทุกวันนี้คนไทยมองเรื่องการลงทุนกันอย่างไรส่วนตัวแล้วนะคะเพิ่งเรียนจบใหม่อะค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยค่ะจริงๆเคยลงทุนประเภทหุ้นไว้อะค่ะแต่ช่วงนี้ก็พักๆอยู่ยังไม่ได้ลงทุนอะไรครับจริงๆถ้าเป็นในเรื่องของการลงทุนนะคะเราก็ต้องมองความเป็นไปได้ที่สมมติว่าเรามีเงินอยู่ก้อนนึงเราจะไปลงทุนเนี่ยมันจะให้ผลกับเรามากน้อยแค่ไหนยังเลยค่ะยังคิดว่าตัวเองยังมีความรู้ในการลงทุนไม่เพียงพอค่ะโดยส่วนตัวก็เป็นคนลงทุนกับพวกกองทุนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงไปหลายตัวค่ะแต่ว่าตอนนี้มูลค่ามันก็ลดลงทุกวันนะคะคิดว่าข้อมูลเปรียบเทียบมันเยอะอะค่ะอ่านแล้วก็งงบางทีก็มีการจัดอันดับให้อ่านแล้วก็ยังสับสนไม่รู้ว่าจะต้องเลือกลงทุนกับกองทุนไหนดีค่ะการลงทุนเดี๋ยวนี้มันก็เงินทุนที่มันค่อนข้างจะเยอะครับแล้วก็เราก็ไม่ค่อยมีเวลาในส่วนของการข้อมูลสักเท่าไหร่ทุกวันนี้ทุกคนก็ควรจะต้องมีการลงทุนบ้างค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาเงินที่เรามีอยู่อะค่ะหนึ่งเลยเนี่ยผมมองเห็นว่าการลงทุนเนี่ยมันต้องใช้เงินก่อนก็เลยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ยังไม่อยากลงทุนเพราะว่ากลัวว่าความเสี่ยงจากการลงทุนเนี่ยครับจะทำให้เรามีปัญหาก็ลงทุนมาหลายกองแล้วอะค่ะไม่รู้จะลงทุนอะไรดีบางที NAV มันก็ไม่ได้ผลตอบแทนอย่างที่คิดอะค่ะทีนี้เราอยากได้คนมาช่วยแนะนำเราบ้างอะค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเงินมาลงทุนเลยเนี่ยมันก็จะไม่เติบโตแต่ว่าการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงแต่ถ้าไม่ลงทุนก็เสี่ยงเหมือนกันมีการโพสต์กระทู้ใหม่สอบถามว่าลงทุนอะไรดีมีผู้เสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนทุกชั่วโมงเพื่อตอบโจทย์ปัญหาการลงทุนของคนไทยนี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการ5ขั้นมั่นใจลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เล็งเห็นถึงความต้องการที่แท้จริงของคนไทยที่ต้องการมีตัวช่วยเพื่อแนะนำการลงทุนอย่างครบวงจรด้วยความจริงใจตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวถึงเวลาผสานความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและสมาคมที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนไทยที่จะช่วยกันสนับสนุนโครงการ5ขั้นมั่นใจลงทุนเพื่อคนไทยทุกคนมองหาตราสัญลักษณ์5ขั้นมั่นใจลงทุนประสบการณ์ใหม่ของการให้คำแนะนำการลงทุนอย่างครบวงจรที่ทุกคนเข้าถึงได้5ขั้นมั่นใจลงทุน www.5ขั้นมั่นใจลงทุน.com